ดีค่ะคุณผู้ชมเริ่มต้นข่าวบันเทิงเดี๋ยวให้ไปดูที่ประเทศมาเลเซียไปแสดงความยินดีกับพี่นกสินใจเปล่งพาณิชย์ขึ้นรับรางวัล Best Actress in a Supporting Role นะคะไปดูบทบาทของเขามีภาพให้คุณผู้ชมได้ดูด้วยพี่นกสินใจเนี่ยรับบทบาทเป็นกรมหลวงพิพิธมนตรีพระราชมารดาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกทัศน์พระมหากษัตริย์พระองค์สุดท้ายแห่งราชอาณาจักรศรีอยุธยานะคะจากภาพยนตร์ซีรีส์เทิดพระเกียรติบูรพะมหากษัตยาธิราชเจ้าศรีอยุธยาช่อง True For You นี่แหละค่ะงาน Asian Television Awards ครั้งที่23อย่างสมศักดิ์ศรีเลยนะคะนักแสดงคุณภาพของไทยเนี่ยเข้าชิงนะในจำนวนนักแสดงคุณภาพจากต่างประเทศทั้งหมดเนี่ยถึง9คนส่วนใหญ่ก็เป็นนักแสดงที่เคยได้รับรางวัลเนี่ยจะเป็นซีรีส์ที่เคยผลิตมาแล้วหลายซีซั่นเนี่ยนะคะขณะที่ก๊อตจิรายุค่ะคุณผู้ชมก็ได้รับจากละครเรื่องคมแฝกนะคะก็คว้ารางวัล Best Actor in a Supporting Role หรือว่าเป็นภาษาไทยว่านักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมท่ามกลางสื่อมวลชนแล้วก็ดารานักแสดงจากนานาประเทศในทวีปเอเชียค่ะก็เป็นรางวัลส่วนภาพนี้นะคะอนันดาไอวอริงแฮมแพนเค้กเขมมณิษฐ์ฮัทจิรวิทย์เหล่าบรรดานักแสดงจากศรีอยุธยาสร้างความฮือฮาให้กับเหล่าบรรดาสื่อมวลชนต่างประเทศค่ะสวมใส่ชุดไทยประยุกต์จากเครื่องแต่งกายในเรื่องนะคะไปร่วมเป็นเกียรติในงานกาล่าดินเนอร์ในงาน Asian Television Awards นะคะซึ่งก็จะจัดขึ้น 11-12 มกราคมประเทศมาเลเซียเวทีนี้เป็นเวทีการประกวดของวงการโทรทัศน์ที่มีคุณภาพมาตรฐานเอเชียนะคะจัดต่อเนื่องกันมาถึง23ปีแล้วเป็นที่ยอมรับของคนในวงการทีวีบ้านเราแล้วก็ส่งผลงานเข้าประกวดในทุกๆปีปีนี้เป็นปีแรกค่ะที่ทางกลุ่ม True เนี่ยได้ส่งภาพยนตร์ซีรีส์ศรีอยุธยาเข้าร่วมงานแล้วก็สามารถเข้าชิงได้ถึง5สาขารางวัลมากที่สุดของละครซีรีส์ทุกเรื่องนะคะแล้วก็แสดงให้เห็นว่าผลงานของกลุ่ม True และทีมงานผู้ผลิตคนไทยมีคุณภาพไม่แพ้ชาติใดในเอเชียค่ะ